ประชาชนทุกท่านขอท่านได้ร่วมมือพวกเราได้รับเกียรติรางวัลต่างๆผมคงไม่ต้องกล่าวเพิ่มเติมนะครับคงเห็นตามข่าวแล้วประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากทั่วโลกมาเพราะเราร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดีในการทำงานด้านนี้ประชาชนมาอันดับที่1ไม่ว่าจะเกิดกิจการกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านร่วมมือได้ด้วยนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยสิ่งที่เราพูดกันบ่อยๆนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของภาคของฝ่ายรัฐไม่ว่าจะเป็นภาคของกระทรวงนะครับในระดับของฟังก์ชันก็หรือว่าคนที่ดูแลโปรแกรมต่างๆเหล่านี้กับอีกส่วนนึงคือพื้นที่ก็คือภาคของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องทำงานกันอย่างเข้มแข็งอย่างกรณีคอนเสิร์ตที่เกิดขึ้นมีความไม่เรียบร้อยถ้าภาคของจังหวัดที่อยู่กับพื้นที่รับรู้แล้วก็เข้าไปจัดการแก้ไขร่วมมือกับภาคของประชาชน2ข้อเนี่ยจบตั้งแต่ในพื้นที่เลยนะครับภาคของกระทรวงเนี่ยมาก็ยังมาอีกห่างไกลนะครับแล้วก็ที่สำคัญต่อจากนั้นคือภาคของเอกชนครับที่จะต้องมาดูแลคล้ายๆกันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาที่เราเกริ่นนำไปที่จังหวัดระยองจะมีการผ่อนคลายและเป็นตัวอย่างของงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปั่นจักรยานท่องเที่ยวนะครับเรื่องของการเดินวิ่งมาราธอนวิถีใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันจักรยานหรือมินิคอนเสิร์ตวิถีใหม่ที่อยู่ริมชายหาดนะครับที่เคยพูดกันไปซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงของต้นเดือนหรือกลางเดือนสิงหาคมนี้ต้องฝากความร่วมมือที่สำคัญถ้าท่านร่วมมือแล้วเห็นผลว่าออกมาไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรในการที่จะทำให้เกิดการติดโรคทุกคนมีระเบียบวินัยมีความร่วมมือทุกคนให้เห็นภาพของการใส่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยสนุกสนานไปด้วยแต่ว่ายังอยู่ในเรื่องของความร่วมมืออันนี้ผมว่าก็จะทำให้จังหวัดอื่นๆที่จะตามมาเนี่ยเกิดขึ้นได้งั้นจุดเริ่มต้นนะวันนี้ไฟส่องไปที่จังหวัดระยองพี่น้องระยองช่วยด้วยนะครับทำให้เห็นภาพนี้หรือว่าแขกของระยองที่เข้าไปก็ช่วยทำให้เรามีกิจกรรมที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงของต้นเดือนสิงหานี้ออกมาอย่างสวยงามแล้วจังหวัดอื่นๆก็จะเห็นภาพนี้แล้วก็ได้กระทำตามเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะหมุนเวียนเกิดขึ้นได้ก็เกิดขึ้นจากตัวอย่างที่ดีที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ต้องฝากความหวังไว้นะครับกับพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับเราจะได้มีเรื่องนี้หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทยนี่คือสิ่งที่สำคัญครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ